นอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังคงมีเรื่องแปลกใหม่ให้ได้ตื่นเต้นเสมอนะคะล่าสุดบริษัท GMC ได้พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันขับเคลื่อนแนวทะแยงคล้ายการเดินของปูชื่อฟังก์ชันว่า Crab Walk ค่ะโดยฟังก์ชัน Crab Walk นี้จะทำให้ล้อของรถยนต์ทั้ง4ล้อหมุนไปในทิศทางเดียวกันได้ถึง10องศาและเมื่อมีคนเหยียบคันเร่งรถก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวทะแยงคล้ายกับเวลาที่ปู่เดินช่วยให้การขับขี่นั้นคล่องตัวแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเส้นทางแคบค่ะซึ่งนอกจากโหมดการขับขี่แบบ Crab Walk แล้วยังมี Extract Modeที่ช่วยยกตัวรถให้สูงขึ้นได้อีกประมาณ6นิ้วเพื่อข้ามผ่านก้อนหินและสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะซึ่งรถทั้ง2รุ่นที่เปิดตัวมาพร้อมกับฟังก์ชัน Crab Walk ก็คือ Hummer EV รุ่น Pickup รถกระบะขนาดใหญ่และรุ่น SUV รถอเนกประสงค์ที่อึดและทนไม่แพ้กันค่ะโดยรถมีแรงบิดสูงสุดที่ 11,500 นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 3.5 วินาทีและมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวโดยรุ่นพิกอัพให้พละกำลังกว่า 1,000 แรงม้าส่วนรุ่น SUV อยู่ที่830แรงม้าค่ะส่วนแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบเอาเทียมแบบใหม่24โมดูลชาร์จ1ครั้งสามารถขับได้ไกลประมาณ480ถึง560กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีระบบชาร์จด่วน10นาทีวิ่งได้ไกล160กิโลเมตรค่ะส่วนห้องโดยสารภายในรองรับประมาณ5ที่นั่งหลังคาสามารถเปิดปิดได้มีหน้าจอแสดงผลพร้อมกับกล้องถ่ายภาพอัลตร้าวิชั่นใต้ท้องรถเพื่อตรวจสอบสิ่งกีดขวางที่ผู้ขับขี่อาจจะมองไม่เห็นแล้วก็มีระบบขับขี่อัจฉริยะซูเปอร์ครูซสามารถขับปล่อยมือจากพวงมาลัยได้แล้วก็เปลี่ยนเลนได้อัตโนมัติค่ะส่วนราคาทั้งรุ่นพิกอัพแล้วก็รุ่น SUV เริ่มต้นอยู่ที่ 79,995 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,700,000 บาทนะคะโดยมีกำหนดการผลิตและส่งมอบรถตั้งแต่ปลายปี2023นี้ค่ะ